นายกรัฐมนตรีนะครับโดยนายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจกับเหตุการณ์บริเวณถนนย่านอิตาลีประเทศเกาหลีใต้ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตรวจสอบสถานการณ์หากมีคนไทยได้รับความเดือดร้อนให้รีบให้การช่วยเหลือโดยด่วนนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซก็รายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้เป็นการเอามาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่จะกระทรวงการต่างประเทศรายงานนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลประชาชนดูแลคนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์หรือได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น